MV เพลงเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเจ้าทันตะวันนะครับนี่คือชมหน้าคนแต่งนะครับน้องๆรู้สึกไงกับเพลงของที่ปล่อยไปที่แล้วหลายล้านอยู่ครับโอ้โหเป็นคือแบบว่าคนแต่งนี่คือกูคิดว่าท่านสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่าย MV เพลงนะครับผมชื่อเพลงว่าเจ้าทันตะวันนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับตากล้องมืออาชีพนะครับจ้างมาประมาณ10กว่าล้านธรรมดาอยู่แล้วโอ้ยโชให้ดูบรรยากาศแถวนี้นะครับเสียงใครสวดเลยว่าเชียร์โคตรหลอนเลยนี่ครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะครับแล้วคนถามว่าตอนนี้พี่อยู่จังหวัดอะไรครับพี่อยู่น่านครับนี่นะครับปารีสนะครับปังนี่ก็ดีมากเลยครับทุกคนแบบคือดีอ่ะนะคุณเหนื่อยพี่เล่นเชียร์อะไรกันบ้างวะเนี่ยเจ้าตะวันจะอย่าเพิ่งนอนแก้มของเธอน่ารักแค่เข้าไปกอดมันคงไม่พออยากได้มาเป็นที่รักให้ทำยังไงเธอคงไม่รอสวัสดีครับทุกคนในวันนี้พี่มาถ่าย MV เพลงนะครับตอนนี้7โมงนะครับทุกคนเห็นปะคือ7โมงเว้ยคือพี่แบบยังไม่ได้นอนแล้วตากล้องพี่ก็แบบเพิ่งตื่นนะครับแล้วพี่ยังไม่ได้นอนอ่ะไหนคิดตามแบบมาถ่ายมีเพื่อทุกคนน่ะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์ด้วยนะครับคิดอะไรที่กล้องวะเนี่ยหล่อไปทุกคนดูบรรยากาศนะครับแล้วพี่จะให้ตากล้องแบบว่ามือโป่งพี่เนี่ยแทนดูบรรยากาศนะครับหันไปสีโง่ฟาเกนหล่อจริงๆเลยกูดีเชนะครับก็หลายคนจะสงสัยว่าแบบพี่ชอบมามันมีอะไรนะครับก็สมมติก็จะเป็นแบบวิวโง่ๆนะครับเห็นปะคาเฟ่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นคาเฟ่ก็สั่งน้ำกินได้ครับตรงนี้ก็จะมีพี่จะเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ตรงนี้เลี้ยงแบบจระเข้อะไรเงี้ยเลี้ยงเป็ดเมื่อกี้ก็เป็ดก็แดกจระเข้ตายห่านะครับแถวๆนี้ก็ต้องแบบลำบากพี่มาเก็บซากศพจระเข้อีกอ่ะพี่ตังงงแต่ว่ามุมถ่ายรูปของพี่ก็แบบมันไม่มีไม่กี่มุมนะครับน้องก็จะเห็นว่าส่วนมากเนี่ยก็แถวนี้แหละไอ้เหี้ยมึงต้องพูดเยอะหรอกเข้าใจปะก็จะเป็นลานกว้างนะครับที่แบบว่าพี่ก็จะพาแบบสาวๆมาลุมสกรรมตรงนี้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยพี่ก็จะพาแบบว่าเฮ้ยกูดำจังวะไอ้สัตว์พี่อย่ากล้องกระจอกกูทุบแม่งถือดิแม่งเอาไงวะออกลูกเล็กอะขอโทษทีทุกคนนะครับแบบว่าเผื่อผู้ปกครองใครดูอยู่นะครับก็ผมอยากจะบอกว่าทุกคำหยาบที่ผมพูดไปนะครับจริงๆไม่ใช่การแสดงนะครับหรอเลยทุกคำหยาบที่ผมพูดไปนะครับก็เป็นแต่ก็มึงไปไหนล่ะไอ้สัสทุกคำหยาบที่ผมพูดไปนะครับมันเป็นการแสดงนะครับจริงๆผมไม่ใช่คนสะถุยอย่างนั้นสะถุยผมไม่ใช่คนต่ำต้อยสะถุนอย่างนั้นครับถ้าผมโกหกใครผมตายเลยแล้วกันฮะโดนทุกเพื่อนเลยเหรอไม่เป็นไอ้เอ็มบีผมทำได้อีกแล้วจริงๆกูก็เสียใจนะกูแอบกูสั่นนี่มันล้างตรงไหนวะหาน้ำล้างดิเสียใจมากเลยอ่ะถ้ามึงยังไม่กดไลค์นะกูงอนกูงอนจริงกูไม่ลงเอ็มบีให้ดูจ้ะคิดนี่มันต้องลงหลังเอ็มบีนี่ไหวเพราะมันเป็นเบื้องหลังเอ็มบีไงลงก่อนดีเอาพี่ให้น้องๆเลือกนะครับมึงจะเลือกได้ไงเรากูยังไม่ทันลงคลิปนี้เลยไอ้สัตว์ไอ้ไก่เฮ้ยดูนกยังสมนกดูครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าว่ายนกยังไงนะครับทุกคนฮะแค่นั้นแหละจบเป็นนกอีกแล้วซูมนกกูไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วกูงงไปหมดแล้วตอนนี้จะเป็นแบบว่าบล็อกคลิปที่2นะครับคลิปแรกน่าจะเป็นบล็อกถ่ายตอนไปลอยกระทงกูไม่รู้จะพูดที่อะไรแล้วตากล้องกูก็จี้กูชิบหายแล้วกล้องโคตรจี้หน้าเลยทุกคนดูครับคือทางมันปิดนะครับตากล้องซูมดูนี่ครับคือทางมันปิดนะครับคนแล้วแบบว่าเฮ้ยมึงก็ถ่ายใกล้เกินแบบมึงจ่อหน้ากูเกินไปอ่ะคนดูไม่เห็นวิวเลยอ่ะนี่ก็เป็นทางเดินนะครับกูพูดให้ใครฟังเหมือนมีคนไม่รู้ไอ้สัสกูมารีวิวคาเฟ่เขาไม่จ่ายกูสักตังเดียวจริงๆอ่ะพอพี่อัดคลิปเนี่ยเพราะว่าพี่รักทุกคนครับไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยกูว่ามาถ่ายมีแล้วกูไม่รู้จะทำอะไรไปล้างเตียงก่อนห้องน้ำอยู่พี่ให้ตากล้องแบบว่าถ่ายวิวร้อนนะครับกำลังถ่ายอยู่
ล้วก็ส่งมุกเกียร์ให้กูในสุดอันนี้ก็จะเป็นสะพานทำไมเหอะเกียร์พอกูไม่สั่งแล้วก็เป็นเฮ้ยไปอีกแล้วซูมว่ากล้องกูตกไม่ต้องมึงไม่รู้งานเลยว่ะเดี๋ยวกูเปิดได้ตรงนี้จริงๆไม่ทำร้ายคนนะครับแต่ว่าถ้าพวกมึงยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มึงเห็นได้ไหมแอร์ฟอร์สวันของพี่เนี่ยจะเล็งไปที่หน้าพวกมึงซะเพราะฉะนั้นกดคนละพี่หล่อไหมที่กูไลค์อารมณ์กูก็เป็นเมนเลยคนละพี่หล่อไหมก็แต่งตัวดูดีนะเช็คกางเกงแบบว่าเป็นนิดหน่อยเพราะแบบกิ้งย่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นิดหรอกไอ้ที่กูไม่ลงทุนเกินนี่ให้นักกล้องแผ่นตัววิวครับยุ่งกูเชียร์ใครจำอ่ะคือแบบว่าโคตรสวยครับคือแบบฮะไอ้แต่คนบางคนจะแบบไม่รู้จักตากล้องพี่นะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูนี่ก็เป็นตากล้องพี่นะครับชื่ออะไรครับคุณไอ้สัสกล้องพี่นอน2ชั่วโมงนะครับแล้วจะนอนตี3พี่ปลุกอีกทีตอน6โมงนะครับส่วนกูยังไม่นอนนะครับแล้วก็ตากล้องนี่คือตากล้องพี่คือดื่มนะครับไปแดกเหล้าไว้ง่ายเลยพี่แล้วก็มันเมาไงเดี๋ยวพี่ไม่ได้กินนะครับพี่กินน้ำโค้กพี่เลยไม่เมาพี่เป็นตัวอย่างดีกับน้องๆนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวนี้จะเป็นป้ายบอกว่าให้ลงเล่นน้ำได้ส่วนเนี้ยก็คือห้ามลง2คนห้ามลง2คนก็คือลงคนเดียวพออาการคนไม่ได้นอนมันก็จะรุนแรงอย่างนี้นะครับทุกคนกูเริ่มไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยอุ้ยนี่ไงทุกคนบางคนจะเห็นในรูปนะครับว่าอันเนี้ยแฟนพี่เองเว้ยที่นี่มาทุกคนเพราะคิดถึงแฟนไงแฟนพี่อ่ะคือแบบทุกคนดูดีแบบน่ารักคิดถึงยังเลยอ่ะเป็ดซุ่มเป็ดครับฮะซุ่มตลอดธรรมดาอยู่แหละพี่ไม่อยากจะคุยได้หรอกนะฮะยังเกลียดกูเอาข้อละพันกูเลยขวดหมอเลยคือไม่มีอะไรมากนะครับพี่เข้มมาดูสถานที่ถ่าย MV นะครับนั่นก็เป็นแบบว่าเรื่องหลังเว้ยจริงๆอ่ะมันก็มาหลายคนนะไอ้เหี้ยกระจอกไงเมาแล้วกลับบ้านเดี๋ยวพี่กินน้ำโค้กพี่เลยไม่เมาอ่ะครับว่าลิ้นกูเริ่มเหลวละถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์อยากให้มีคลิปบล็อกอะไรก็คอมเมนต์เดี๋ยวพี่กับตากล้องจะไปลุยทำนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันผมก็จะรอโอ้ว่าแล้วก็ฉันน่ะชอบเธอหน้าตาอะไรประมาณนั้นเธอยังพูดว่ารักเธอยังไม่กล้าเจอก็กลัวจะทำให้ผิดหวังกลัวเธอให้ความหวังแล้วเธอก็หายไปจนเก็บมาคิดแล้วฉันก็เพ้อใจไอ้ฉันก็คงต้องเสียใจเธอมาหลอกให้รักนี่ทำไม่ได้ไง